ดูความพยายามในการสร้างความปรองดองในบ้านเมืองนะครับหลังจากที่มีความเห็นที่ต่างกันในเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งผลที่เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งนั่นก็คือจากการประชุมสภาสมัยวิสามันเมื่อ2 6 2 7ิที่ผ่านมาคือการเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉัชทัขึ้นนะครับที่มีตัวแทนจากหลายฝ่ายมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันซึ่งท่านประธานชวนเนี่ยนะครับ ประธานรัฐสภาก็ได้มอบให้สถาบันพระปกกล้าครับไปศึกษาถึงรูปแบบโครงสร้างของคณะกรรมการชุดนี้และในวันนี้นะครับคุณชวนเลิกภัยประธานรัฐสภาก็บอกนะครับว่าจะหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการก่อนที่จะออกมาเปิดเผยนะครับแต่ก็มีรายงานว่านายวุฒิชัย ดูที่สารตันชัยครับเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเตรียมแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการซึ่งจะมี3รูปแบบด้วยกันครับรูปแบบที่1ไม่มีสอวอไม่มีสสร่วมในคณะกรรมการรูปแบบที่2มีทั้งสอวอสสและสัดส่วนของคนนอกอย่างละครึ่ง และรูปแบบที่3คือไม่มีบุคคลภายนอกร่วมในคณะกรรมการสมานฉัชทัเลยขณะที่มีความเห็นจากนายพรเพชรวิชิตรชลชัยครับประธานที่สภาเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉัชทันะครับโดยท่านพรเพชรบอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่พักการเมืองต่างๆต,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 ต้องพูดคุยกันซึ่งกะเชื่อว่าจะมีความพยายามในการดําเนินการให้ได้แต่เมื่อมีแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ส่วนตัวนั้นไม่ทราบ